ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับดีบอสนะครับบอสที่ดับประดับพิเศษนะครับคือตัวนี้เองดับกริมมอร์นะครับวันนี้ลองเอาธาตุอันนี้มานะครับลองธาตุที่ชนะทางนะครับธาตุน้ำแต่ตัวไม่ค่อยมีแคปเท่าไหร่นะครับไม่รู้จะแรงเท่าธาตุอื่นหรือเปล่านะต้องลองดูลุยเลยปกติก็ใช้ธาตุมืดตีนะครับแต่ทีนี้มันเป็นบอสธาตุไฟใช่ไหมเราลองเลยลองปั้นตัวน้ำมาลองตีดูนะครับว่าค่ายิงแรงหรือเปล่าลองยิงธนูใส่ไปก่อนเลยโอ้ปังไป 30,000 โอ้แรงนะเกือบ 30,000 โหยังไงชนะท่าก็แรงกว่าอยู่ดีนะเอามืดมาตีบางทีก็10,000 กว่าปล่อยออโต้ได้นะอย่างเงี้ยบอสตีไม่ค่อยเข้าด้วยครับผมไม่มั่นใจว่ามันสุ่มดับแบบไหนนะแต่ไม่เคยได้กิมมัวแท้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ตรงกับตัวที่ใช้ไวมากนะเวลาเหลือด้วยเดี๋ยวลองตัวเลเวลสูงกว่านี้หน่อยได้ของเก๋นะครับถ้ากินมัวเก๋มันจะเป็นสีอย่างนี้นะครับสี่แสนเจ็ดแปดจะโหดไปไหมเอาเจ็ดดูแล้วกันนะครับนี่เดิมแอนิเมชันยาวไปหน่อยครับแต่ก็ยิงแรงดีลงเบาลงมาหน่อยก็ยังแรงอยู่ดีอ่ะก็เคยถ้าใครมีพวกธาตุมืดโจมตีเดี่ยวปกติผมจะใช้ธาตุมืดใช่ไหมมันก็ตีประมาณ10,000-13,000นะ12,000โอ้แต่บอสพอเลเวลเยอะหน่อยก็ตีแรงสองตัวนี้ยังไงก็ต้องมีเวลาตีบอสนะครับก็คือตัวแทงกับตัวฮิลอีกที่เหลือก็
ตามการใช้งานเอานะครับบอสตีแรงมีร่วงนะครับตัวดาเมจทั้งคู่เลยนะแสดงว่าถ้าแคปเยอะกว่านี้หน่อยก็น่าจะสบายนะครับตัวนี้แคปเดียวก็น่าจะฆ่าได้นะครับโอ้ยตายหายแล้วเป็นปัญหาเลยนะตัวฮิวตายเนี่ยน่าจะได้อยู่รอดไหมถ้าได้อีกสกิลหนึ่งก็รอดนะครับรอดพอดีโอเคแสดงว่า8ก็ต้องถ้าวอตเลเวล8ก็ต้องเพิ่มอันนี้ก่อนนิดหน่อยฮะเพิ่มระดับฮีโร่หน่อยทำไมได้เฟลอีกแล้วครับเดี๋ยวผมเคยได้นะครับเคยได้ของแท้อยู่อันเดียวนะครับเนี่ยถ้าแท้มันจะเป็นสีอย่างนี้เลยแต่ก็ตัวไม่ได้ใช้วันนี้ซ้ำเดี๋ยวให้ดูตัวละครเมื่อกี้นะครับชุดเมื่อกี้ที่ใช้ก็คือถ้าเวลาไปยิงบอสเนี่ยพยายามตั้งหัวที่มันแรงๆนะครับอย่างเมื่อกี้ผมใช้หัวตัวนี้ใช่ไหมหัวตัวนี้มันนี่ครับถ้ามีท่าน้ำสามคนจะเพิ่มโจมตี 35% แล้วก็คิดดาเมจคิดที่เข้าดาเมจอีก 10% นะครับก็คือจะแรงขึ้นนะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีก็ตัวนี้ก็ได้นะครับโคลเอนี่ก็ตัวนี้จะ40เลยแต่ไม่มีคลินะครับเพราะงั้นก็เลือกใช้เอาตามที่ชอบนะครับอย่างตัวดาเมจเมื่อกี้นี่ผมแคปเดียวนะครับ61นะแล้วก็เกรด A เลยยังไม่แรงยังแรงไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเกรด V เนี่ยจะแรงมากๆนะครับไม่ใช่ดิเกตเอสนะครับแล้วก็ผมอัพสกิลวันนี้ไปด้วยไม่ได้อัพอันติเนี่ยถ้าเป็นเอนี่จะแรงกว่าเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้อีกตัวนึงก็เนี่ยครับบวก1เหมือนกันถ้าบอสเลเวลไม่เกิน7น่าจะไหวครับถ้าเกิด8น่าจะต้องแคปมากกว่านี้แต้มนึงสักบวก2อะไรเงี้ยก็ A เหมือนกันแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็นะครับลุงที่เป็นแท้งนะครับไปยืนได้ทุกบอสนะครับแต่ถ้าเจอบอสแสงน่าจะไม่ไหวนะต้องเปลี่ยนตัวธาตุน้ำธาตุตัวอื่นที่หน้าปั้นก็มีนะครับอย่างตัวนี้ที่เขาใช้ยิงบอสกันเนี่ยสกิลแรงดีใช้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่มีแคปนะครับเลยไม่ได้ใช้เดี๋ยวลองไปดียิงบอสไฟดูด้วยแต่ตัวนี้บอสไฟตัวนี้โหดกว่านะครับไม่ได้โหดกว่าแต่โหดมากๆเลยด้วย
สักเวฟแบบดีในเลือดมันเยอะกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับเวฟ5แล้วกันจะเสียได้อย่างเดียวไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยเป็นเมจิกดาเมจนะครับถ้าเป็นฟิสิกจะแรงกว่านั้นหน่อยหรือไม่ก็ต้องเป็นทีมเวทนะครับจะยิงเข้าหรือเปล่ามาดูตัวนี้แต่ว่าตัวนี้โหดกว่านะครับเลือดเยอะกว่าด้วยเปิดเลยบอสพวกนี้จะสกิล3ครั้งนะครับเพราะงั้นก็นับครั้งที่3ปุ๊บแล้วก็ไล่สกิลพวกบัฟพวกอะไรไว้ก่อนอ๋อ19โอเคครั้งหนึ่งก็เนี่ยฮะหลอดมันจะขึ้นมาเท่านี้ถ้า2ก็เท่านี้แล้วก็3เพราะ3มันจะใช้ท่าใหญ่ทีนึงพอครบเกตเต็มปุ๊บก็ไล่พวกท่าป้องกันหรือฮีลเลยก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ท่าผมบวกป้องกันนะครับจะได้โดนเบาหน่อยแต่นี่แค่โดนแรงอยู่ดีฮีลเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจนกว่าท่าใหญ่จะมานะครับอันนี้มันเป็นเวทเลยไม่ค่อยแรงนะครับตัวนี้แต่คือความสามารถลีดเดอร์ดีก็เลยเอามาใช้ประมาณนั้นอีกดอกนึงอันนี้ขี้นะครับ20,000เนี่ยพอเกตเต็มปุ๊บก็ไล่พวกท่าป้องกันหรือว่าพวกบัฟนะครับเอ้าแหมพาวเวอร์นะกำกดผิดแล้วกดตัวนี้โอ้โอ้2นาทีกับเกือบครึ่งหลอดน่าจะไม่ตายนะถ้าเพิ่มป้องกันหรือว่าเพิ่มไล่ท่าอีมูนเนี่ยมันจะโดนบอสเบาลงนะครับน่าจะเหลือประมาณ 7-80,000คูดาไม่ทันต้องฮีลแต่ฮีลเต็มหลอดก็สบายไปฮะไม่ทันเหลือ70,000กว่าก็ถือโอเคนะครับ
แสดงว่าเราก็ตีข้ามไปได้ประมาณสักอย่างนี้ตีไว้ก็เจ็ดได้แล้วนะครับถ้าเลือดลดเกินอย่างเงี้ยเพราะว่าเลือดมา 300,000 ก็เราตีเกิน 150,000 แล้วก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดห้องให้คนอื่นช่วยโอเคเดี๋ยวจะรีวิวธาตุอื่นเหมือนกันนะธาตุลมนี้ผมก็เพิ่งปั้นได้บวก1เหมือนกันนะครับว่าจะเอาลองไปตีบอสดูเหมือนกันเพราะว่ามีตัวค่อนข้างจะครบแหละนะครับก็คือธาตุลมผมนี่หัวจะเป็นตัวนี้นะครับแต่เกรดยังต่ำอยู่เพราะว่าไม่มีขวดลุ้งนะครับไปเลยแต่จะให้ดีก็เอาสักประมาณ A นะครับ A จะสู้ได้หน่อยอย่างตัวพวกเมื่อกี้เนี่ยที่ผมมาไปนี่เป็น A นะครับค่าโจมตีจะสูงหน่อยประมาณสัก 4,000 3,000 กว่าอะไรเงี้ยแต่ท่านนี้มันไม่ถึง A มันก็เนี่ยครับมันจะ 3,000 ถึงใส่อาวุธแล้วก็ประมาณ 3,000 กว่าถ้าจะให้ดีก็ปั้นให้ถึงเกรด A นะครับแล้วก็ลองตีดูน่าจะแรงขึ้นพอสมควรครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนำมาได้นะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ